มมาพบกับนัทนะคะในช่วงกินเที่ยวทั่วไทยค่ะนัทอยู่กับชมรมเชียงใหม่กรุ๊ปค่ะสวัสดีครับนัทยังอยู่ที่สมุยนะคะนอกจากจะมีทะเลที่สวยงามแล้วนะคะก็ยังมีน้ำตกหน้าเมืองที่สวยงามอีกเช่นกันค่ะเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะเชิญครับแหล่งท่องเที่ยวของสมุยเนี่ยเราเน้นในเรื่องของความเป็นธรรมชาตินะครับในเรื่องของเป็นความเป็นเอกลักษณ์ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสมุยเช่นมีโซเกนว่าปากการังงามน้ำทะเลใสภูเขาสวยหาดทรายขาวมะพร้าวยืดที่ทั้งหมดนี้เราจะเน้นในเรื่องของความเป็นธรรมชาติให้คงอยู่ให้คงสภาพสำหรับโชว์นักท่องเที่ยวหินในเนี่ยอยู่ที่หาดละไมครับเป็นลักษณะของหินธรรมชาติไม่ปรุงแต่งนะครับลักษณะบ่งๆถึงความเป็นสตรีความเป็นบุรุษอยู่ที่ตัวหิน2ก้อนนะครับถ้าท่านได้ไปสัมผัสเองไปพบเองเนี่ยท่านจะทึ่งมากในตัวนี้มันแปลกครับน้ำตกหน้าเมืองเป็นน้ำตก1ใน2-3น้ำตกที่มีในสมุยนะครับเป็นน้ำตกน้ำจืดลงจากหน้าผาสูงประมาณสัก50เมตรชั้นเดียวเป็นน้ำจืดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเราห้านะครับก็เคยเสด็จประพาสแล้วก็มีจารึกบนแผ่นศิลาที่น้ำตกนะครับตรงนี้เป็นจุดหนึ่งซึ่งนักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะไปพักผ่อนคลายเยี่ยมตรงนั้นได้มีต้นไม้ธรรมชาติสูงใหญ่ครับซึ่งเรายังสงวนรักษาไว้เป็นเขตบริเวณของอยู่ในเขตของเทศบาลตำบลกระทุ่มทั้งหมดจะฝากนิดนึงว่าในเรื่องของนักท่องเที่ยวที่มาสมุยนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างประเทศก็ดีนะครับว่าแหล่งที่สามารถเดินทางมาสมุยได้เรามี2ทางนะครับคือ1ทางอากาศก็มีบริษัทการบินของเอกชนซึ่งบินตรงจากกรุงเทพจากภูเก็ตจากพัทยาจากหลายแหล่งมาสมุยวันละประมาณเกือบ20เที่ยวนะครับนั่นคือทางอากาศอีกทางนึงก็คือทางน้ำเรามีเรือกลางคืนมีเรือเร็วแล้วก็ที่สำคัญก็มีเรือเฟอร์รี่ซึ่งตอนนี้เราบริการอยู่ทุกชั่วโมงเรามีท่าที่ทางสมุยมี2ท่า2บริษัทนะครับทางฝั่งไปนิดใหญ่ก็คือที่อำเภอดอนศักดิ์2ท่าพันทุกชั่วโมงเนี่ยเรือทั้ง2บริษัทเนี่ยจะวิ่งตลอดหมายความว่าใน1ชั่วโมงจะมีเรือวิ่ง2ลำเพราะฉะนั้นในเรื่องที่จะมารอเสียเวลาเรื่องรอที่จะข้ามไปสมุยอยากจะมึงไปดอนจักเนี่ยไม่มีนะครับมาปุ๊บก็ลงปั๊บนะครับโดยเฉพาะถ้าท่านนักท่องเที่ยวซึ่งไม่ได้นำรถมาด้วยท่านสามารถไปกลับได้ทุกชั่วโมงความสะดวกอยากให้ท่านมาได้มาสัมผัสณวันนี้นะครับมันไม่เหมือนเมื่อสัก5-6เดือนก่อนนะครับตอนนี้ก็สะดวกมากไล่ทุกสนุกสนานสำราญกันได้เต็มที่
พวกเราในที่นี้ล้วนมีไมตรีต่อกันเป็นยังไงบ้างคะสำหรับบรรยากาศธรรมชาตินะคะที่น้ำตกหน้าเมืองในเกาะสมุยนั่นเองและสำหรับวันนี้นะคะในช่วงกินเที่ยวทั่วไทยนัดได้กลุ่มพี่ๆชมรมเชียงใหม่กรุ๊ปนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะ